เวลาเราจะขับรถขึ้นเนินขึ้นสะพานหรืออะไรก็แล้วแต่คือเว้นระยะห่างจากคันหน้านิดนึงถ้าหากว่ามันเหมือนแบบรถติดอยู่แบบนี้เขาผิดจังหวะเขาเสียจังหวะเขาอาจจะถอยมาชนเราก็ได้ดูคลิปนี้ค่ะค่ะเป็นรถบรรทุกนะคะขนาดเล็กค่ะขึ้นลานจอดแต่เสียหลักอีท่าไหนก็ไม่รู้ถอยลงมาคันขัดตามมานี่ลูกสาวบอกป้าป้าถอยเร็วๆถอยเร็วๆเออดูดิมาแล้วนี่แล้วดีนะคนข้างหลังเขาไม่มาจอดตู่นะไม่งั้นก็ถอยกันยากสุดท้ายคนบนรถกระเด็นตกรถมาแบบนี้ครับแล้วรถคันนี้ก็ยังโชคดีที่ว่าตอนที่ถอยไปชนตั้งชนเสาไม่ได้ไปชนรถชาวบ้านที่เขาจอดอยู่ในซองแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะเขาก็เอามาโพสต์ผ่านทางแอป TikTok ระบุข้อความว่าเกือบตายรายวันบารมีหลวงปู่สาธุสาธุหลวงปู่อะไรบอกมั้ยฮะไม่บอกนี่หลวงปู่อะไรก็ไม่รู้แหละแต่เขาบอกอู้คุณพระคุณเจ้าดีนะที่เราถอยได้ถ้ามีคนต่อท้ายเรานี่คงยากเห็นว่าเป็นลานจอดรถในห้างสรรพสินค้าของกรุงเทพนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นอุทาหรณ์แหละขับรถตามใครก็แล้วแต่เวลาขึ้นเนินขึ้นสะพานหรืออะไรเงี้ยอย่าไปจ่อเขาใกล้ทิ้งระยะนิดนึงทิ้งระยะหน่อยแบบคันนี้ถูกต้องแล้วเขาเลยถอยทันไงคะค่ะแต่เราก็แอบแปลกใจเอ๊ะห้างนี้ทำไมถึงให้รถบรรทุกขึ้นปกติเขาจะไม่ให้รถบรรทุกขึ้นถ้าจะรับส่งของขนย้ายของต้องอยู่ด้านล่างแบบนี้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8